ือปุ๋ยหมักไม่กลับกองนะคะของแอดมินเทลฟาร์มค่ะของพวกของในฟาร์มเรานี้จะใช้จำพวกปุ๋ยที่ทำขึ้นเองค่ะวัตถุที่ทำนี่ก็คือจะมีเศษใบไม้กิ่งไม้ทุกชนิดที่อยู่ในไร่ของเราในสวนในฟาร์มของเรานี่นะคะก็จะเอามาหมักกับมูลสัตว์เช่นเป็นขี้วัวขี้หมูอะไรเนี่ยค่ะกับลักษณะของกองปุ๋ยนะครับอันดับแรกเราจะทำตะข่ายเป็นวงตะข่ายครับก็จะว่าปุ๋ยหมักในวงตะข่ายความกว้างแล้วแต่ที่ว่าวงตะข่ายแล้วแต่เราจะกำหนดเองฮะเราจะนำเศษวัชพืช3ส่วนนะครับเนาะ3ส่วนจะใส่ในวงแล้วก็เราจะใช้มูลสัตว์เป็นพวกคือขี้สุกรเนื้อขี้วัวนี่ก็ได้ไป1ส่วนแล้วสลับลงมาวัชพืชอีก3ส่วนแล้วก็เศษปุ๋ยนี่อีก1ส่วนจนกว่าเราจะได้ระดับประมาณขึ้นมา70หรือ80เซนเนี่ยแล้วเราก็ลดน้ำนี่ลดให้สม่ำเสมอนะคะอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งก็ได้ค่ะลดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าปุ๋ยนี้มันจะสลายตัวค่ะเราก็สามารถเอาไปใช้ได้ค่ะใช้กับพืชอย่างเช่นผักนะคะผักของเราก็จะมีอย่างแปลงถั่วแปลงมะเขือเทศแล้วก็ผสมดินที่ปลูกเมลอนของเรานะคะแล้วก็จะเป็นเอามาใส่จะพวกมะกรูดใส่กระถางมะนาวเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นพืชทุกชนิดที่เราปลูกในไร่ของเราเราจะใช้จำพวกปุ๋ยที่อินทรีย์ค่ะเรียกปุ๋ยอินทรีย์ที่เราทำขึ้นเองนะคะคือมันจะเป็นบำรุงดินนะคะดินของเราจะมีอาหารให้พืชที่เราปลูกเสมอค่ะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ